สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ปุ๋ยครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับนี่คือรายการ Give Me Five Podcast นะครับพอดแคสต์ดีๆที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวดีๆนะครับที่มีอยู่รอบตัวเราที่จะนำไปปรับประยุกต์ใช้นะครับในชีวิตคนทำงานทั้งที่อู้ทำมานานแล้วนะครับทำสักระยะหนึ่งแบบผมนะครับหรือว่าเป็นน้องๆ First Jobber มาฟังมาชมก็นำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในช่วง10 EP นี้ครับอาจารย์เป็นโบนัสให้กับท่านผู้ฟังผู้ชมเราจะพาทุกท่านกลับมาอยู่กับตัวเองนะครับซึ่งในตัวเองเนี่ยมันจะมีทั้งบวกและก็ลบครับบวกเราจะส่งเสริมให้บวกยิ่งขึ้นไปนะครับลบเนี่ยเราจะทำให้มันจางลงจางลงเราค่อยๆขุดออกวันนี้เราจะพูดถึงการบวกครับอาจารย์บวกซึ่งขึ้นอยู่หน้าเพจเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวผ่านโลกโซเชียลที่ดังไปทั่วโลกนะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปเนาะที่จะไปบวกไปจวกใครนะครับวันนี้เราจะมานำสมาธิครับอาจารย์คิดว่าทุกคนน่าจะเคยไปสัมผัสช่วงนั้นหรือบางคนอาจจะสัมผัสน้อยหน่อยแต่ว่าก็มีบ้างนะครับนั่นก็คือเรื่องของความโกรธนะครับภาษาฝรั่งเนี่ยโอ้เสิร์ชได้ขึ้นเต็มเลยครับ how to deal with anger นะครับจะจัดการความโกรธ anger management มีเป็นหนังสือก็เยอะเป็นหนังสือเลยยังไงดีอาจารย์มีเทคนิคเพราะว่าผู้ฟังผู้ชมดูผมเนี่ยก็เนี่ยนะเราแน่จะทีมเดียวกันซึ่งทีมขี้โกรธเราต้องขี้โกรธนี่ออกให้ได้นะครับเป็นสายยักษ์ใช่ไหมเป็นสายยักษ์ใช่มาเปลี่ยนยักษ์ให้เป็นยิ้มกันดีกว่า มาลองดูครับค่ะจริงๆต้องบอกว่าเรื่องโกรธนี่อาจารย์ว่าถ้าไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงนะแต่ถ้าตัวเองก็ยอมรับเหมือนกันว่าเป็นคนที่เพราะว่าถ้าไปดูในสมุดพกนะสมุดพกย้อนไวนิดนึงสมัยประถมครูประจำชั้นเนี่ยก็จะเขียนบอกว่าเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วอาจารย์ปุ๋ยเนี่ยแหละครับใช่โกรธง่ายหายเร็วแต่ว่าอะไรความประพฤติเรียบร้อยสุภาพอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีตรงนี้มาด้วยผมว่าทุกท่านก็น่าจะคล้ายๆนะคล้ายๆกันหรือใครไม่คล้ายก็คอมเมนต์มาให้ตรงนี้ได้นะครับอันนี้ที่ว่าโกรธง่ายคือหลายๆคนบางทีแบบเป็นคนที่ใจร้อนไงหรืออาจารย์ก็ยอมรับเป็นคนที่ใจร้อนเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบทำอะไรรวดเร็วทำอะไรต้องให้เสร็จให้ได้ตามเป้าหมายนู่นนี่นั่นถ้าไม่ได้ตามนั้นรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาเลยแต่ว่าพอโตขึ้นมันก็ค่อยเรียนรู้แล้วก็ค่อยขัดเกลาความคิดแล้วก็อุปนิสัยของเราและการอยู่ที่ในสังคมด้วยค่ะมันก็จะค่อยกรอบเกลาจิตใจในช่วงเวลานั้นเนี่ยครับอาจารย์มีเขาเรียกอะไรอ่ะพี่เลี้ยงน่าจะคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูหรือพระอาจารย์อะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเราก็จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมประมาณนี้ท่านแนะนำยังไงบ้างครับอาจารย์เราจะได้ยินบ่อยๆจริงๆตอนช่วงที่จำตัวเองได้ก็ประมาณม.1ค่ะม.1อายุ12แต่ตอนนั้นก็เป็นจุดที่เริ่มได้ฝึกสมาธิแต่ที่จำได้แม่นๆก็คือว่ายังมีความโกรธอยู่เนาะแต่ฝึกสมาธิตอนนั้นต้องยอมรับว่าครูก็จะมีชั่วโมงวันศุกร์ตอนบ่ายก็จะนิมนต์พระอาจารย์มาแล้วก็นั่งสมาธิพร้อมกันที่ห้องประชุมใหญ่ๆแบบนักเรียนเป็นแบบหลักพันคนเนี่ยซึ่งเราก็ยังไม่ได้ความรู้สึกอะไรที่ดีและประทับใจมากนะแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะทำให้เรารู้จักเรื่องการฝึกสมาธิแต่นี้ที่บอกว่าเคยได้ยินที่บอกว่าเวลาเกิดอารมณ์โกรธโมโหใช่ไหมคะให้เรานับ1-10ใช่ไหมอาจารย์รอดไหมครับไม่รอดยอมรับไม่รอดไม่รอดนะฮะแล้วพอคนบอกเอาแค่10หรอไม่พอเอา20เราก็ไม่พอก็30ไล่จนไปถึง100อ่ะแต่ว่ามันไม่เคยไปถึงอ่ะคุณโต้งที่เขาบอกว่าให้ฝึกสมาธิฝึกความอดทนนะแล้วก็อย่าโกรธเนี่ยต้องมีขันติอาจารย์ก็แล้วเราก็จะได้ยินคำล้อกันนะขันติไม่ไหวแล้วมันขันแตกแน่จะขันแตกมากอาจารย์ไม่ใช่ขันแตกอาจารย์หายแตกด้วยค่ะหายแตกยังไงครับอาจารย์หายแตกคุณพ่อสะสมไหโบราณของเก่าแล้วก็วัดตั้งโชว์ไว้ที่บ้านเลยนะวางบนตังอ่ะตังหินอ่อนอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีไหโบราณเก่าที่แบบเก็บมาได้จากท้องทะเลลึกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วตั้งเรียนโชว์สวยงามตอนนั้นอยู่ม.1ไม่รู้โมโหทะเลาะอะไรกันกับพี่น้องก็จับกระเป๋านักเรียนนะแล้วก็หมุนคือไม่ได้แกล้งเขานะแต่ว่าความที่โมโหแล้วก็แบบฟัดกระเฟียดอ่ะทำอะไรไม่ได้แล้วก็หมุนรอบตัวเองอ่ะถือกระเป๋าเหวี่ยงไปอ่ะเหวี่ยงแรงไปหน่อยฮะเพลงเท่านั้นแหละสติมาเลยฮะเพราะว่าโอ้โหหายโบราณเก่าแก่ของคุณพ่อพ่อจะโกรธเราแค่ไหนยังไงขันติไม่มาขันแตกก็มีแล้วก็ทำหายคุณพ่อแตกด้วยนะครับผมใช่พอตอนนั้นมีความรู้สึกโอ้ไม่ดีเลยเนาะคือแบบเราก็รู้ว่านี่เป็นของรักของห่วงคุณพ่อแล้วขอ
ของเก่าแก่เงี้ยแล้วเรามาทำลายด้วยความที่อารมณ์ชั่ววูบเราแล้วทำโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่นั่นขนาดเราไม่ได้ทำร้ายคนอื่นเลยนะแค่เราแบบหงุดหงิดตัวเองแล้วเราก็เปลี่ยนหมุนกระเป๋ารอบตัวเองอ่ะแล้วกระเป๋าไปโดนไหแตกแต่สติมาแต่หลังจากนั้นก็ได้บทเรียนก็พยายามประคองตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไม่แสดงความโกรธแบบนี้ออกมาครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมล่ะครับฟังเรื่องราวของอาจารย์ปุ๋ยแล้วกลับไปคอนเน็กต์เกี่ยวกับเหตุการณ์ของตัวเองในอดีตหรือเพิ่งผ่านมาหมาดๆอย่างไรบ้างเนาะแน่นอนครับรูปแบบหรือว่าแพทเทิร์นมันจะคล้ายๆกันแบบนี้แหละครับของคุณตุ้งไม่ต้องเล่าเพราะว่าเล่าน่าจะถึงเที่ยงคืนเลยนะอาจารย์เนาะก็ทุกคนครับเรามีความโกรธเนาะทีนี้ how to deal with นะครับความโกรธเนี่ยข้อดีของมันเนาะข้อง่ายไม่ใช่ข้อดีแล้วกันนะมันสังเกตได้จากอุณหภูมิสีหน้าแววตาถ้าเรารู้ว่าหัวร้อนเนาะเด็กวัยรุ่นเขาก็นิยามได้ดีนะคำสามนี้หัวร้อนเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำให้เย็นแรกสุดเลยครับลองกลับไปฟัง EP ที่51ดูนะครับสูดลมหายใจลึกๆก่อนเลยครับมันอาจจะนับ1ไม่ถึง10หรอกครับสูดลมหายใจลึกๆก่อนพอออกซิเจนไปเลี้ยงเราออกซิเจนคงไม่ทำให้ไฟลุกโชนนะครับแต่นี่เป็นออกซิเจนไปเลี้ยงสมองเนาะมันจะคลายลงครับอาจารย์คลายลงโอเคถ้ากองไฟมันใหญ่ก็สูดเข้าไปอีก1รอบครับนะครับผมก็จะคลายลงอีกทีนี้เราไปแบบโลกตะวันตกกันบ้างนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฝรั่งเขาให้เทคนิคประมาณนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาโลกตะวันออกอย่างเรานะวิถีพุทธอย่างเราหรือว่าวิถีทางเอเชียอย่างเรานะครับฝรั่งเขาบอกว่าให้ลองเห็นภาพคนที่เราโกรธนั่นแหละนะครับหรือว่าสิ่งที่เราไม่ชอบใจนั่นแหละอาจจะมันอยู่ดีๆก็ป๊อปอัพขึ้นมาผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับให้เห็นภาพย่อมลงครับย่อไซส์นะครับนี่คือเขาเรียกความ amazing ของใจเนาะอนุภาพของใจย่อลงแล้วก็ถอยออกไปไกลๆครับถอยไปไกลๆก็จะดีขึ้นอาจารย์บวกกับสูดลมหายใจขึ้นไปอีกครั้งที่3ถอยภาพไปไว้ถ้ายังไม่หายโกรธอีกให้ใส่เฟรมเข้าไปครับใส่กรอบเข้าไปเหมือนเป็นทีวีถ่ายสไลด์ออกไปไกลๆครับยังโกรธอยู่ยังคนนี้มาทำไม่ดีกับเราได้อีกอาจารย์ได้อีกขั้นหนึ่งลองใส่ลองปิ๊กภาพนั้นให้เป็นขาวดำครับนี่คือเทคนิคของชาวตะวันตกแต่ทั้งหมดเนี่ยครับก็เกิดจากการฝึกสมาธิมีสติเนาะแล้วก็ฝึกบ่อยๆนะครับถ้าเกิดฝั่งเอเชียนะคะฝั่งเอเชียเนี่ยครับเราก็จะเขาเรียกว่าแอดวานซ์เนาะที่ผมเล่าไปใน EP ที่51ที่อาจารย์นั้นฝึกให้ตั้งแต่เด็กๆเลยติดอุปกรณ์สำคัญวัคซีนตัวเด่นคือแผ่เมตตาครับคือแผ่เมตตาซึ่งเดี๋ยวจะมี1 EP ที่เราจะเล่าเรื่องการแผ่เมตตาหรือว่า spread loving kindness อย่าลืมติดตามอย่าลืมติดตามนะครับในช่วง10 EP นี้รับรองสนุกแน่นอนครับนี่คือทางเอเชียแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเราคุ้นกับฝั่งเอเชียเนาะอาจารย์ก็เลยมีความรู้สึกว่าบางทีพอเวลาโกรธอารมณ์โกรธมันเกิดขึ้นจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราเองอ่ะต้องเป็นคนที่ดับความโกรธนั้นเหมือนไฟมันคลุกรุ่นอยู่ในตัวเราอะเราต้องเป็นคนเอาน้ำมันดับไฟที่สำคัญน่าจะมีหลากหลายผู้คนเลยที่เป็นเหมือนในสมุดพกอาจารย์ปุ๋ยที่อาจารย์เขียนว่าโกรธง่ายหายเร็วเพราะว่าความโกรธเนี่ยเป็นลักษณะของเขาเลยครับโกรธง่ายพุ่งมาเร็วทีนี้ถ้าในที่ทำงานเราถ้าเราโกรธง่ายหายเร็วแต่ว่าอาจารย์ทำหายแตกเนาะทีนี้มันคือทำลายข้าวของทีนี้ถ้าเราอยู่ในที่ทำงานหรือในครอบครัวหรือในโรงเรียนมันจะไม่ได้ทำลายข้าวของสิครับอาจารย์มันจะไปทำลายความรู้สึกทำลายความมั่นใจทำลายของดีๆที่มีอยู่กับคนตรงหน้าหรือว่าเด็กตรงนั้นที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าไม่เคยผ่านตรงนั้นมานะครับโอ้ทำลายย่อยยับแล้วก็เวลาไปปาเสียใจทีหลังมากอาจารย์ไม่ว่าทำพอนึกถึงเรื่องความโกรธใช่ครับเราทำไมทำอย่างนี้ทีนี้ถ้าเรากลับมารู้ทันเราจะไม่ทำลายละเราจะกลายเป็นถนอมแทนเนาะอาจารย์ก็เลยมองว่าถ้าเกิดโกรธขึ้นมาเนี่ยเราเองเนาะเป็นตัวถอยโอเคตะกี้ที่คุณต้องแชร์วิธีของฝรั่งอาจารย์ก็เขาก็ดีเนาะถอยแต่ผลักเขาออกไปเขาออกไปให้ห่างจากเราอาจารย์กำลังมองอาจารย์กำลังมองว่าเราถอยตัวออกมาง่ายกว่าคือส่วนมากเราจะได้ยินที่บอกว่าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้คนที่เราเปลี่ยนแปลงได้คือตัวเราเองเราก็ต้องเริ่มที่ตัวเราตะกี้ที่อาจารย์พูดบอกว่าเราโกรธก็เหมือนมีไฟมันสุมอยู่ที่ตัวเราทั้งในใจในอกใช่ไหมมันแบบมันร้อนมากเลยร้อนอาจารย์ตอนนี้ก่อนที่อาจารย์จะเล่าเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับคำว่าถอยตัวเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นทางฟิสิกอลอย่างเดียวนะครับหมายถึงว่าเราอาจจะจำลองภาพตัวเองว่าต
อนนี้ถอยหรือว่าเดินออกไปนอกห้องแต่ว่าตรงหน้าเนี่ยบางครั้งเจ้านายกำลังพ่นอยู่เนี่ยแล้วเดินหนีเนี่ยอาจจะสุ่มไฟก็เพิ่มก็ได้นะอาจารย์เนาะเพราะฉะนั้นเราถอยใจถอยใจของเราถอยใจของเราเชิญต่อเลยครับอาจารย์เราถอยใจออกมาจากสถานการณ์นั้นคือดึงตัวเองมาว่าเฮ้ยฉันกำลังคุกรุ่นร้อนอยู่ไม่ได้เราต้องรีบลดอุณหภูมิลงเลยแต่ทำด้วยใจของเราค่อยๆเก็บความรู้สึกแต่ว่ายังไงก็ตามการที่เก็บการควบคุมอารมณ์ของเราได้เนี่ยเราต้องรู้จังหวะแต่ว่าไม่ใช่เก็บจนอัดอั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดบางทีอาจจะมีฤทธิ์ร้ายแรงกว่านั้นอีกนะถ้าเกิดอัดอั้นจนระเบิดเหมือนลูกโป่งที่มันแตกแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราจะรีลีสยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกสติหรือว่าการจัดการความโกรธแล้วก็การใช้สมาธิมาช่วยก็จะช่วยบรรเทาตรงนี้ได้ผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับอาจารย์ชื่อว่า Family Day by Day หรือว่าครอบครัวอบอุ่นเนาะก็มีเรื่องราวที่น่ารักมากเลยนะครับว่าเอ๊ะเวลาคนโกรธเป็นคนใกล้ตัวก็คือคุณแฟนถ้าคุณแฟนโกรธจะทำอย่างไรในหนังสือเล่มนั้นเขาบอกว่าทำอย่างไรก็ได้ให้มีคนโกรธเพียงแค่คนเดียว อย่าเพิ่มให้มีคนโกรธ2คนใช่เออฟังดูมันคือ fighting ใช่ฟังดูแล้วก็เอ้ยมันแอบอมยิ้มได้เหมือนกันเนาะก็คือก็ถ้าแฟนเราโกรธเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะไปเป็นอีก1คนที่โกรธเขาก็อาจจะรับฟังเนาะรับฟังเดี๋ยวจะมีใน EP ถัดไปเช่นกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการรับฟังเพราะถ้าเกิดถ้าเทียบเหมือนกับกองฟืนกองไฟอะฮะคนเราใส่ฟืนไปกองหนึ่งมันก็สุ่มให้ร้อนขึ้นเนาะแล้วอีกคนหนึ่งปะทะต่อไปด้วยไงโต้ต่อไปไม่จบถ้าจริงๆไปดูเคล็ดลับนะของหลายๆคู่ชีวิตที่เขาอยู่กันได้ยั่งยืนนะเขาจะพูดอย่างนี้เหมือนกันค่ะคุณต้องบอกว่าเออถ้าอีกคนหนึ่งกำลังโกรธกำลังโมโหฉันขอเป็นฝ่ายเงียบแล้วฉันก็เดินจากไปก่อนให้อารมณ์เย็นและใจดีๆใจนิ่งๆใสๆเยือกเย็นกันก่อนแล้วค่อยมาคุยกันเพราะเราจะคุยกันด้วยสติมากกว่าอารมณ์ถ้าเราปะทะกันตอนนั้นคืออารมณ์ค่ะอารมณ์อย่างเดียวล้วนๆเลยแล้วมันไม่มีเหตุผลละแล้วบางทีพร้อมจะลุยได้ซ้ำแล้วบางทีแค่เหตุผลแค่นิดเดียวบางทีแบบถึงขั้นอยากขาดกันเลยก็ได้ใช่ใช่ทีนี้กลับมาที่คุณพ่อคุณแม่บ้างนะตอนนี้เราอยู่ในออฟฟิศทีนี้กลับไปตอนเย็นกลับไปก็เหนื่อยนึงเหนื่อยแสนจะเหนื่อยลูกน้อยกระจอกงองแงนะครับก็อย่าลืมนะครับเราฝึกสมาธิเนี่ยฝึกได้ทั้งทุกอิริยาบถเนาะนั่งนอนยืนเดินทานอาหารขับรถเนาะก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับพอไปถึงบ้านถ้ามันมีเหตุที่จะจุดให้เราโกรธก็ลองดูนะครับเราก็ลองกลับมาอยู่กับตัวเราถอยใจของเรามาดูลูกว่าหรือว่าลูกกำลังโกรธเขาใช้วิธีกันอย่างนี้เลยนะครับอาจารย์อันนี้คือใช้ได้ผลด้วยนะนี่ต้องเล่าเป็นเคสน้องสาวตัวเองก็จะมีน้องเด็กเนี่ยเขาไม่ได้ดั่งใจตัวเองหลานผมเนี่ยนะครับแต่น้องสาวผมเขาก็จะใช้วิธีว่าโอเคแม่รู้นะว่าหนูไม่โอเคอยู่กำลังโกรธอยู่เดี๋ยวเรามาหายใจพร้อมๆกันน่ารักดีน่ารักดีเนาะก็เหมือนฝึกสตินะใช่ก็ฝึกสติไปกันแล้วก็ถอยออกมาจากระดับหนึ่งมันต้องถอยเลเวลมานะแล้วก็พาเด็กเนี่ยหายใจไปพร้อมๆกันก็หายใจเข้ายาวๆเนาะมันก็จะได้ออกซิเจนไปผ่อนคลายพอหายใจออกความทุกข์มันก็จะจางลงเอาอีกรอบนึงอย่างเงี้ยนะครับหายใจเข้าใช่ครับแล้วก็พอเขาเย็นลงแล้วดื่มน้ำดื่มถ้าดื่มน้ำหวานกินขนมแล้วก็ค่อยกลับมาคุยกันเหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังเลยแต่เป็นภาพของน้องเด็กแทนเนาะว่าไหนเมื่อกี้มีอะไรเล่าให้แม่ฟังสิลองปรับไปเป็นในที่ทำงานบ้างก็ได้เนาะถ้าโอ้มีใครโกรธในที่ทำงานอยู่อย่าเพิ่มเป็น2คน3คนเนาะให้เป็นแค่คนเดียวไปก่อนแล้วก็อาจจะคงไปชวนหายใจก็คงไม่ใช่เนาะก็บอกว่าพี่รับฟังนะแล้วเดี๋ยวหรือว่าถ้ายังไม่พร้อมก็ได้นะพอสนิดนึงก็ได้นะหรือบอกอ้นน้องไปเทคอะเบรกก่อนก็ได้นะหรือว่าไปเข้าห้องน้ำไปดื่มน้ำเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อแต่เขาได้ระบายไปแล้วใช่แล้วเขาก็รู้สึกเอาได้รีลิสบางทีคนเขาเริ่มไปตรองอ่ะไปไตร่ตรองด้วยเหตุผลจะอาจจะไม่ให้เขาดึงสติกลับมาได้แล้วที่สำคัญพอทำแบบเนี้ยมันจะเปลี่ยนอารมณ์ที่เราเมื่อกี้เราพูดตอนแรกนะความเป็นยักษ์เป็นรอยยิ้มแทนนะใช่ใช่เป็นยักษ์เป็นยิ้มบางคนนะครับอาจจะเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของความดีสากล5ประการนะครับหมวดของ meditation เนี่ยคือการ how to deal with anger เนี่ยจะอยู่ในหมวดของหมวดสุดท้ายที่เป็นความดีที่สากลไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาเพศหรือวัยทำได้ทุกคนเลยแต่ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะแล้วจริงๆเราก็จริงๆบางคนอาจจะไม่ถึงกับโกรธนะแค่ความหงุดหงิดเล็กๆน้อยๆความขุ่นมัวตรงนี้ก็สำคัญแต่ถ้าเกิดเราเรียนรู้แล้วก็รู้เท่าทันแล้วก็รีบกำจัดออกได้เร็วเราก็จะมีความสุขได้เร็วขึ้นใช่ๆอย่าลืมนะครับเช็คได้ง่ายๆเลยว่าหัวร้อนหรือยังเนาะแล้วก็เช็คอุณหภูมิเช็คอุณหภูมิแล้วก็เช็คที่มุมปากได้ด้วยนะครับถ้าเยอะถ้าเริ่มโค้งลงก็
ม่ใช่ละไม่ใช่ละลองถอยตัวเองออกมานะแบบที่จะแล้วก็ปรับมุมให้คงขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเอพิโซดนะครับเป็นเรื่องราวเนื้อหาดีๆที่ Give Me Five Podcast นะครับจะนำมาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ข้างใต้นี้ได้เลยนะครับผมสำหรับ Give Me Five Podcast เอพิโซดนี้ลาทุกท่านไปก่อนเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังและรับชมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ